เราไปฟังโอวาทของสมเด็จพระสังฆราชประธานแก่หมู่ประสบคณิกรครับอันหนึ่งท่านทั้งหลายได้มาประชุมกันณวัดราชบพิตรจติตมหาสายศรีมารามในขณะนี้และท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วว่าวัดนี้เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเราทั้งหลายก็ได้ถวายพระนามทั้งว่าพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงสร้างขึ้นและในรัชสมัยของพระพุทธองค์ในสมัยของพระองค์ก็มีคำภาษิตอยู่บทหนึ่งบางท่านก็ทราบแล้วบางท่านก็คงไม่ทราบเพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านเขาอยู่มาในวัดนี้แล้วอาตมาก็จะขอมอบนะภาษิตนี้ให้ท่านทั้งหลายไปปฏิบัติดูภาษิตนั้นเป็นภาษิตเป็นภาษาบาลีคำว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาความพร้อมเพรียงแห่งชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ยังความเจริญพัฒนาถาวรให้สำเร็จคำนี้ใช้ได้ทุกการเวลาทุกรัชสมัยจนในรัชสมัยรัชกาลปัจจุบันก็ทำได้เราทั้งหลายในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทยเราสืบมาบางท่านก็หลายรัชกาลบางท่านก็สองรัชกาลบางท่านก็สามก็หนึ่งนะเอาละก็รักษาคำนี้ไว้ความพร้อมเพรียงแห่งชนคู่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ยังความมุทิสาธิกายังความเจริญรุ่งเรืองให้สำเร็จได้ขณะนี้เราก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วนะของเรากำลังช่วยต้องการพัฒนาต้องการให้ชาติของเราประเทศของเราพัฒนาเจริญยิ่งขึ้นไปต้องขอให้ท่านทั้งหลายก็นึกถึงภาษิตคำพุทธธรรมภาษิตอันนี้ไปนึกดูไปคิดดูและไปกระทำรวมกับ3ข้อครั้งแรกความปกติกายความปกติวาจาความตั้งใจทำงานในสิ่งที่เรากระทำและมีปัญญาควบคุมมันรวมอยู่ในนี้เสร็จหมดเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจและยึดถือคำสอนของพระพุทธองค์ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนไม่ต้องหลักไม่มังมากหลักศีลหลักสมาธิหลักปัญญาและความสามัคคีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันประเทศชาติของเรานะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็จะทรงอยู่ได้ตลอดกาลนานขออวยพรให้ทุกท่านจงสำรวจผลสำนิดในกิจที่ท่านมุ่งกระทำและในการที่ท่านต้องการจะกระทำต่อไปในอนาคตจงสมบูรณ์ประสบผลสำนิดตั้งจิตประสงค์จงทุกประการเทอญนี่แหละครับนี่คือการประทานพรของสมเด็จพระสังฆราชศีลสมาธิปัญญาความสามัคคีนำชาติไปสู่หนทางที่ดีงามนะครับสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาความพร้อมเพรียงแห่งชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ยังความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดขึ้นครับนี่คือภาษิตที่อยู่ที่วัดเลยนะครับเป็นข้อความที่สลักอยู่ที่วัดบนตราสัญลักษณ์ที่อยู่ที่พระอุโบสถเลยนะครับและนี่คือบรรยากาศของพี่น้องประชาชนมี2รอบนะครับตอนเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายการประทานพระโอวาทเมื่อสักครู่นี้คือช่วงบ่ายช่วงเช้าพี่น้องประชาชนก็ได้มีโอกาสเข้าถวายสักการะที่พระอุโบสถเช่นกันนะครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็อีกรอบหนึ่งวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์นะครับเป็นอีก1วัน2รอบเช่นกันรอบเช้า9นาฬิกาถึง10นาฬิกา
รอบบ่าย14นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮะวันนี้นะครับใช่ครับนี่เป็นบรรยากาศของพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้าไปกราบถวายสักการะเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพรหมมุนีได้เปิดเผยด้วยนะครับว่าทางวัดราชบพิตรจะไม่มีการขยายวันเข้าถวายสักการะนะครับเนื่องจากพระองค์ยังมีพระศาสนกิจจะต้องปฏิบัติหลังจากนี้อีกมากสัปดาห์หน้าพระองค์จะเริ่มเสด็จไปสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราชทั้ง19พระองค์ยังวัดต่างๆรวมทั้งจะเสด็จไปถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สมเด็จช่วงนะครับเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระศรีเจริญด้วยถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติสืบกันมาครับเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัตินะครับส่วนหนังสือพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชและเหรียญตราสัญลักษณ์อปนั้นหมดแล้วนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนสิ่งของที่จะมอบให้กับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาถวายสักการะในวันต่อไปก็คือวันนี้15กุมภาพันธ์วันสุดท้ายนะครับแต่ว่าวันนี้จะไม่มีแล้วเหรียญตรานะครับนี่คือวัดราชบพิตรนะครับซึ่งหลั่งไหลเนืองแน่นเนืองนองไปด้วยมุทิตาจิตและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในเวลานี้ครับ